โตโยต้า GR Yaris นะเจ้าตัวเล็กพลังแรงนะของโตโยต้าที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์เป็นการโอ้โหเปิดตัวมานี่แย่งกันจองทั่วโลกนะครับแต่อ้าวออกมาอีกแล้วเหรอตกรุ่นแล้วเหรอรุ่นที่ได้ออกมาเนี่ยเนี่ยเขาเห็นทางมอเตอร์วันเนี่ย .com เนี่ยไปถ่ายรูปมาสปายช็อตนะครับจากสนามเนอร์เบิร์กริงนะฮะเฮ้ยมันโหมันนี่รุ่นฮาร์ดคอร์เหมือนว่าตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะฮะเนี่ยสังเกตจากรูปเนี่ยจะมีตัวขนาดตัวปีกที่ตรงมุมเนี่ยนะครับเพื่ออะไรจัดระเบียบอากาศเนี่ยแถมยังมีตัวหลังซุ้มล้อเห็นไหมสีดำนะฮะเป็นช่องน่าจะเป็นระบายอากาศจากซุ้มล้อนะระบายแรงดันออกมานะครับแล้วก็ตรงมีตรงล้อหลังเห็นไหมเป็นสีดำนะครับแล้วก็แต่ดูภาพโป่งมันใหญ่ขึ้นป่ะพี่แมนใช่ไหมโป่งน่าจะเท่าเดิมโป่งน่าจะเท่าเดิมไม่โป่งหลังนะโป่งหลังเท่าเดิมใช่ไหมป่ะหรือว่ามันใหญ่จำไม่ได้แต่ของเดิมก็ใหญ่นะนะใหญ่ฮะของเดิมก็ใหญ่นะดูรูปที่ถ่ายไว้ดีกว่าดูในนี้นะโป่งมันใหญ่ขนาดนั้นอ๋อโอเคพี่เป็นแต่มันน่าจะไม่ได้ดัดแปลงตัวถังนะฮะไม่เหมือนกันเหรอโป่งเล็กกว่าครับของบ้านเราอ่ะมันก็ดูใหญ่แต่ของเขานะขอดูภาพถอยหลังไปเมื่อกี้นี้นะครับพี่ด้านหลังของบ้านเราอ่ะคันที่พี่แมนได้ลองขับเนี่ยจะมีเหลี่ยมมุมตรงด้านบนกว่านี้ฮะแต่อันนี้หรือภาพมันหลอกตาไม่แน่ใจนะถ้าหลอกตาก็ขออภัยด้วยด้านข้างฮะแต่เห็นลายล้อเหมือนเดิมไม่น่าอาจจะเท่าเดิมครับพี่อาจจะขอเป็นเท่าเดิมน่าจะตัวถังเดิมมาแหละแต่มาแปลงไอ้มาเพิ่มชิ้นครับครับซึ่งก็คาดว่าเขาคาดกันว่าน่าจะเป็น GR Yaris S นะเป็นรุ่นแรงขึ้นมาอีกนะครับครับครับนะฮะเนี่ยก็ถูกทดสอบอยู่ที่สนามเนอร์บักริงนะครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็เรียกว่ามีสปอยเลอร์ท้ายขนาดใหญ่สูงเลยแนวแรลลี่เลยดูดีเลยอ่ะครับดูสปอร์ตที่เยอะเลยนะครับซึ่งไอ้หลังคาก็เป็นคาร์บอนอยู่แล้วนะฮะของเดิมก็มีอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีที่ด้านท้ายเดี๋ยวต้องดูมุมด้านท้ายมันจะมีอุปกรณ์เห็นไหมUh-huh. อุปกรณ์เซนเซอร์ที่จะตรวจวัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนนเพื่อการพัฒนาไม่ชุดแต่งนะอันนี้เขาเพื่อการทดสอบเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นแท่งนี่เนี่ยเป็นเซนเซอร์อ่ะน่าจะเป็นเซนเซอร์นะครับเอาไว้จับนะฮะการขับเนี่ยซึ่งตัวที่เห็นเนี่ยคนขับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็นคนทดสอบเนี่ยใครครับก็คือนักแข่งครับโฮเซ่มาเรียโลเปสนะฮะก็เป็นนักแข่งของที่แข่งให้โตโยต้าเลมัง24ชั่วโมงเนี่ยทำการเทสต์ไดรฟ์ให้นะครับจริงก็ไม่ธรรมดานะฮะก็ต้องใช้ท้องทีมนะฮะซึ่งแต่ปกนี้ใช่แล้วพี่เท่าเดิมครับเท่าเดิมเขาเท่าเดิมครับเท่าเดิมเพิ่มแค่ตรงไอ้จุดหน้าใช่ไหมจุดตรงข้างหน้าจุดข้างหน้าซึ่งรถรุ่นนี้จากเดิมเนี่ยเครื่องยนต์สามสูบเทอร์โบครับ1.6ลิตรเนี่ยเดิมนั่นคือ261แรงม้านะกับ360นิวตันเมตรเดิมนะแต่รุ่นนี้ครับเพิ่มมาอีกแต่งมาอีกนะเป็นเนี่ยประมาณ302แรงม้าครับโอ้โหแล้วก็แรงบิดก็เพิ่มไปเป็น385นิวตันเมตรนะครับนี่ก็คือโอ้โหยิ่งจี๊ดเลยนะยิ่งแรงขึ้นไปอีกแต่ดูแล้วโอ้โหสวยอ่ะ
ต่งแล้วแบบดูดุคนนี้เยอะเลยซึ่งคาดว่านะฮะจะเริ่มวางตลาดเนี่ยในปีหน้า2022นะครับโอเคซึ่งไม่รู้มันจะมีชุดแต่งมาแต่งแบบนี้เพิ่มได้ไหมภายนอกเนี่ยแต่คันเมื่อวานที่เราไปเทสเนี่ยมีชุดแต่งของ TRD ใช่ใช่อยู่ด้านล่างลิ้นหน้าแล้วก็สเกิร์ตข้างอะไรเงี้ยเป็นสีดำเงาอย่างนี้เหมือนกันครับของ TRD แต่ไม่มีสไปเลอร์สูงใช่ไหมไม่มีฮะโอ้แต่สไปเลอร์สูงนี่หน้าติดสวยสวยสวยอันนี้สวยเลยดูเป็นรถแนวแรลลี่นะฮะที่จะชอบมีปีกหลังใหญ่ๆอยู่นะฮะแต่พอเห็นแล้วไอ้คันที่ป่าได้ไปขับมีลิ้นหน้าเนี่ยสวยนะพอมาเทียบกับที่ไม่มีนะเดิมๆเนี่ยพอมีลิ้นหน้าแบบเออเฮ้ยมันดูแบบเออสวยดีครับมันดูมันทำให้รถดูเตี้ยลงอีกครับแต่ล้อเดิมล้อเดียวกันพี่ล้อเดียวกันล้อลายเดียวกันแต่นี่รู้สึกว่าหน้าหลังเท่ากันไหมเนี่ยหน้าหลังน่าจะใกล้เคียงกันครับแต่คาลิปเปอร์สีแดงไม่มีนะพี่ในรูปเนี้ยเนี่ยคาลิปเปอร์เป็นสีเงินธรรมดานะครับไม่มีสีแดงในตัว GR ต้องเป็นสีแดงนะอันนี้จะเป็นรถที่ครับอาจจะต้องมีการ modify อะไรสักอย่างที่แตกต่างกันเลยอาจจะต้องใหญ่ขึ้นนะฮะก็ติดตามฮะก็ยังไม่หมดหวังนะครับสำหรับใครที่พลาดรุ่นที่แล้วนะครับไม่มี ไม่ได้ซื้อก็ เก็บตังค์เพิ่มนะไม่รู้นะเหมือนกันนะรถมันตอบรับกระแสตอบรับทั่วโลกขนาดนี้นะพี่แมนจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าหรือเป็นแค่ตามกฎFIA เท่านั้นนะครับเพราะว่าคันนี้มันใช้ในการแข่งขันแล้วมันมีกำหนดนี่ว่าจะต้องผลิตออกมาในจำนวนเท่าไหร่ 2,000 คันใช่ไหมครับถึงจะเข้าร่วมแข่งขันได้ตามกฎที่ถูกต้องเหมือนเป็นรถโปรดักชันคาร์ใช่ไหมฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากจะผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกไหมกระแสตอบรับดีขนาดนี้